ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับ48ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการพยายามดับเพลิงควบคุมเพลิงแต่เมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นก็มีการประทุของโรงงานหมิงตี้นะครับรวมไปถึงอีกโรงงานหนึ่งฟอรัลนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำหอมเนี่ยก็มีเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดได้นะครับโรงงานผลิตเม็ดโฟเม็ดพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว21บางพลีสมุทรปราการครับไม่มีการประทุของเพลิงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มคลายความกังวลใจประชาชนบางส่วนบอกว่าถ้าสงบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมจะกลับเข้าบ้านไปดูความเสียหายที่บ้านซะหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่ทันได้ตัดสินใจเดินทางกลับแล้วครับ5โมงเย็นเกิดแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับมันโหมไหม้อย่างรุนแรงนะครับกลุ่มควันไฟสีดำเนี่ยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเห็นจากระยะไกลๆและมันพวยพุ่งขึ้นไปเนี่ยโอ้โหลมตอนนั้นก็โชยทำให้ควันไฟเหล่านี้มันไปทางทิศตะวันออกนะครับไปถึงย่านใกล้ๆจะไปนู่นเลยฮะฉะเชิงเทราเลยนะครับเนี่ยครับพื้นที่ที่สารเคมีมันรั่วไหลออกมาครับในพื้นที่เจ้าหน้าที่เองก็เมื่อวานนี้ทำงานกันอย่างยากลำบากตอนที่ดับไฟช่วงเย็นนะครับผ้านั้นเอามากันเพื่อไม่ให้สูดดมสารเคมีเหล่านี้เข้าไปเพราะมันแสบหน้าแสบจมูกไปหมดนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ทำการดับเพลิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป2คนนะครับสาเหตุที่มันประทุขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าฝนครับฝนฟ้ามันกำลังจะตกลงมาครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหลือเกินเจ้าหน้าที่พยายามใช้สารหล่อเย็นในการควบคุมอุณหภูมิครับเมื่อมันปะทะกับน้ำปะทะกับการลีกของสารเคมีออกมาจากการที่ใช้โฟมไปคลุมในช่วงแรกแล้วพอโฟมมันคุมแล้วมันบางลงบางลงเนี่ยปรากฏว่ามันลีกออกมานะครับมันรั่วไหลออกมาก็เลยทำให้มันไปปะทะกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิเนี่ยประมาณสัก30เศษๆครับมันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาและมันก็โถมนะครับอีกครั้งนึงครับเพราะว่าสารเคมีที่มันถูกกักไว้อยู่ภายใต้โฟมที่มันไปคุมอยู่เนี่ยมันกักไม่อยู่ครับแล้วไฟมันก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงแบบนี้แล้วรุนแรงจริงๆเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ตอนนี้ต้องมีการฉีดโฟมฉีดน้ำหล่อเย็นไว้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะตลอดทั้งคืนเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ช่วงเย็นพอควบคุมได้แล้วหยุดนะฮะฉีดโฟมต่อเนื่องครับเพื่อให้ชั้นโฟมมันหนาไม่ให้มันเกิดการรั่วไหลแบบนี้อีกนะครับเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนะครับใช่ครับถ้าพูดถึงหมิงตี้เขาได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจมาด้วยนะครับครับทางบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยใจความระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้และขอแสดงความเสียใจต่อโรงงานผู้ผลิตที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุของเราในครั้งนี้บริษัทขอแสดงความจริงใจอย่างเต็มที่ในการชดเชยเรารับรู้ข่าวสารมาว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากระหว่างการควบคุมเพลิงและมีนักดับเพลิงเสียชีวิตหนึ่งท่านในระหว่างการทำหน้าที่ดับเพลิงเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสุดท้ายนี้บริษัทขอแสดงความนับถือและขอบคุณรัฐบาลไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัยที่คอยให้ความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานกู้ภัยที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครทุกท่านด้วยทางบริษัทขออภัยอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครั้งนี้และความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วบริษัทพร้อมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ครับครับผมนี่คือความรับผิดชอบของมิงตี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะกระทบกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเมล็ดพลาสติกนี่แหละครับที่ชื่อว่า expandable polystyleneExpandable Polystyrene ตัวนี้คือบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ มีชื่อเรียกสั้นๆว่า EPS EPS นี้มีหลายโรงงานในประเทศไทยของเราเนี่ยรับจากบริษัทนี้เพื่อไปผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนใช้เป็นทุ่นลอยน้ำใช้สำหรับงานก่อสร้างต่างๆซึ่งอันนี้แหละครับที่หมิงตี้นี้เขาผลิตกัน 3,000 ตันต่อปีนะครับซึ่งมหาศาลมากเลยและการขาดหมิงตี้ในครั้งนี้ก็น่าจะทำให้กระทบกับเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลังจากนี้ไป